เดินทางจากตุรกีเราก็มีการตรวจนะครับมีการตรวจ PCR นี่นะครับก็ไม่มีผลไม่มีใครที่เป็นผลบวกนะครับแต่พอมาถึงฟิลิปปินส์เขาก็จะตรวจอีกครั้งหนึ่งตรวจครั้งแรกก็ไม่มีนะครับไม่มีตอนนี้ในหลักการที่ทางท่านคุณหมอเรืองศักดิ์กับทีมแพทย์ของเราได้มอบเป็นแนวทางปฏิบัติกับผู้สอนและก็นักกีฬาไว้ก็คือว่าในส่วนของเราเนี่ยในหลักการเรามีหมอประจำทีมอยู่นะครับนะหมอคมสันสารเรือนะครับก็ไปเป็นหมอประจำแพทย์ประจำทีมอยู่ซึ่งในหลักการเราก็บอกกันว่าถ้าถึงแม้เขาจะตรวจไม่เจออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้ามีอาการนะอาการเจ็บคอไอหรืออะไรพวกนี้ก็ขอให้รีบบอกแพทย์หมอนะครับเพื่อจะได้ตรวจอย่างที่หมอเดลสัตได้เรียนไปก็คือตรวจภายในของเราเพราะเราก็มี ATK ติดไปอยู่นะครับไปตรวจนะครับเพราะในขณะนี้เราก็ยังคงสามารถทำการแข่งขันได้นะครับในวันพรุ่งนี้กับโปแลนด์นะครับในวันพรุ่งนี้กับโปแลนด์แต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเพื่อความพร้อมของทีมเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เหลือซึ่งก็มีโอกาสเสี่ยงนะครับมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดอีกเนี่ยเราก็เลยติดต่อทาง FIVB นะครับฝ่ายจัดการแข่งขันว่าจะขอจะทำยังไงนะครับให้เราสามารถเอานักกีฬาที่เราเก็บตัวไว้ที่กรุงเทพเราบ้านเราเนี่ยนะครับอีก5คนเนี่ยไปแทนได้ไหมเขาก็อยู่ในรายชื่อทั้ง25คนที่เราส่งไปแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในรายชื่อ12คนที่เราส่งที่สนามที่2สัปดาห์ที่2นะครับซึ่งทาง AFP ก็พยายามประสานแล้วก็ดูในเรื่องกฎระเบียบหรือว่าพยายามประสานแล้วก็ขอความเห็นจากประเทศต่างๆที่เขาร่วมการแข่งขันอยู่นะครับซึ่งก็คาดว่าในเย็นวันนี้นะครับหรือบ่ายวันหรือบ่ายวันนี้นะครับอีกไม่เกิน 5-6 โมงเย็นนี่ก็คงจะทราบนะครับแต่ทาง FIVB ก็พยายามนะครับพยายามเต็มที่เขาพยายามเต็มที่เพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับเรานะครับอย่างจากคราวที่แล้วที่มีปัญหานะครับปีที่แล้วที่เราติดโควิดกันทั้งทีมเขาก็อนุโลมให้เราก็เป็นกรณีพิเศษให้ส่งทีมชุดใหม่ไปแข่งขันได้แล้วก็เรียนว่าในส่วนของสมาคมเองก็ต้องขอโทษนะครับผมเองขอรับผิดในฐานะนายกสมาคมก็ขอไม่ขอรับความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงแต่ผู้เดียวนะครับอย่าไปโทษคนอื่นนะครับผมถือในฐานะเป็นผู้นำผมพร้อมที่จะรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับเพื่อจะได้ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ใช้ความพยายามทั้งในส่วนของการป้องกันในอย่างเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็รวมตลอดทั้งเขาก็ได้ทุ่มเทให้กับการแข่งขันครั้งนี้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เขาเหล่านั้นต้องมาแบกรับในสิ่งตรงนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นผมในฐานะนายกสมาคมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วก็จะพยายามนะครับดูแลส่วนที่เหลืออยู่ให้สามารถแข่งขันต่อได้นะครับให้ครบนะครับซึ่งหลังจากวันที่17นะครับวันที่17เนี่ยเราก็หวังว่าแล้วก็คาดว่าแล้วก็เชื่อในส่วนหนึ่งว่าทางปิยนุชนะครับหรือแป้นเนี่ยสามารถที่จะกลับมาได้นะครับกลับมาเล่นกับสหรัฐและก็ญี่ปุ่นในวันที่18ได้ถ้าตรวจไม่พบก็โอเคนะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องกลับไปมี5คนเนี่ยที่ไปก็โอเคนี่มัน5คนเลยเพราะที่นู่นเนี่ยพอสัปดาห์ที่3
็จริงๆเขาเดินทางมาแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางสหพันธ์อีกทีนึงนะครับเพราะว่าเขาขอมติจากทีมต่างๆอยู่นะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยเราก็ต้องรักษาเกมของเราในเรื่องของผู้เล่นในตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อจะทำการแข่งขันให้ได้ในวันพรุ่งนี้ครับในกรณีที่เหลือผู้เล่นในลักษณะนี้ที่สองถูกทดมองกับเกมกับโปแลนด์ก็คงหนักนะครับแต่เราก็ต้องพยายามให้เต็มที่นะครับเราต้องต่อสู้นะครับเพราะว่ามันเป็นเกมการแข่งขันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนักกีฬาของเราจะได้เรียนรู้เรื่องประสบการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับทีมจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อได้รับประสบการณ์ร่วมกันและช่วยกันแก้ปัญหาครับผมพูดถึงกำลังใจนักกีฬาดูแล้วกังวลไหมคะก็จริงๆเขาก็ไม่ได้ตกไปไหนนะครับเพราะว่าเขาพยายามที่จะทุ่มเทแล้วก็พยายามเรื่องของการเล่นเพื่อจะให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมทีมของพวกเรานะครับที่ป่วยและก็บาดเจ็บนะครับให้เต็มที่นะครับเพื่อจะได้ไม่เสียใจไม่เสียดายในเรื่องของการเล่นในแต่ละครั้งครับ